ัวจะเป็นเสียงหัวดิยังค้างอยู่ยังค้างไอตัวนี้ชอบต่อขอบคุณกันด้วยละกันครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเคลียร์เวทีกันสักช่วงหนึ่งละกันครับผมอะไรจ๊ะยังยันอีกแล้วเดินทั่วเลยเดินทั่วงานเลยเจ๊ยันนายยันน้าไม่เหนื่อยมึงพี่ฟ้าขอเพลงอะไรเขียนมาเลยดิเขียนมาเลยไม่เหนื่อยได้ไงที่เดินโอ้โหอะขอบคุณด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่จำหลักด้วยครับผมพี่คนนี้ด้วยนะครับผมที่เป็นที่ใจของเราจ้าผมเป็นมาทำอะไรครับผมขอขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณกับการติดตามพวกเราโดยตลอดนะครับผมที่สามวันนะครับผมก็ติดตามเรามายาวนานเดียวเพราะว่าไม่ไกลที่ไหนก็ไปครับผมแล้วก็ไม่ไปอย่างเดียวก็คือที่มีบริวารผมก็เป็นศิลปินในดวงใจของคุณพี่เขาด้วยนะครับผมแต่คนไทยก็ยังขออนุญาตฝากงานด้วยนะครับวันที่11นี้นะครับผมที่วัดเขาเจ้ารามครับผมกับงานปิดทองกับลูกนิมิตนะครับผมเขาพบกับพวกเราคุณเชียร์เพื่อนใหม่นะครับผมแล้วก็น้องๆทั้งหลายก็เป็นน้องโบนภาพรแล้วก็สมัยน้อยบ้านนาครับฝากด้วยผมแล้วก็มีอีกกองเชียร์ก็เป็นทางด้านของมหาจักรอ่างทองผมเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีทางลำอะไรบ้างนะครับผมก็ช่วงนี้มาแล้วสำหรับต่อจากนี้ไปนะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับครับผมพบกับศิลปินนะครับชื่อเสียงโด่งดังนะคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังดังด้านไหนฮะคุณตังดังด้านในทางที่ไม่ดีครับผมเมื่อก่อนนี้เขามีชื่อเสียงมากฮะศิลปินคนนี้เพื่อนลือเอ่ยชื่อคนนี้นางรำทั้งตัวครับผมเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับพี่อ้นมิจฉาหน่อยละกันครับไอเวรมาตั้ง5ทุ่มคุณเนี่ยเอาซะกูไม่กล้าร้องเพลงจะบอกไว้ให้นะต่อมาตอน5โมงแต่มา5ทุ่มอันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงโดยตรงนะฮะอะไรครับจะไปเที่ยวหัวหินก็เลยแวะมาก่อนไม่ใช่ไปงานข้ามผ่านไปงานวางไข่มาอ๋ออันนี้มันไปปุ้นไอ้ตังในตู้บริจาคอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไปร้องเพลงมาอ๋อเสียงแหบแห้งไปบ้างขออภัยด้วยนะครับแหบมานานพอดีพี่อยากเดินพอดีพี่ไม่ด้วยครับเราพอดีคนที่ประจำกันอยู่ก่อนพอดีพยานเจ้าภาพใหญ่ครับพอดีเจ้าภาพไปครับเจ้าภาพเลยครับนั่งรูนั่งรูนที่เดิมเลยพอดีพี่เอ็มด้วยครับนี่ไปวางใครปิดทองบ้างมาเนี่ยไม่ทันพี่รีบมางานนี้ก็กล่าวไว้แล้วนะฟังเพลงกันต่อแล้วกันเช้านี้อ่ะเดี๋ยวร้องสักเพลงแล้วกันร้องได้ไหมไม่ได้เลยสักเพลงงั้นไม่ได้เฉยๆฟังเพลงกันต่อแล้วกันครับผมเดี๋ยวรีบแล้วกันไม่กล้าจะมาพวกเราครับไอ้รุ่นกินอะไรอยู่รอแป๊บI'm not afraid to die.
ที่เป็น